ื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ยาสีฟันสูตรใหม่จากสารสกัดธรรมชาติช่วยให้ปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นใช้ได้ทั้งการแปรงฟันและใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากได้ในตัวเดียวกันยาสีฟัน Voice Toothpasteลมหายใจหอมสดชื่นเพื่อยืนหยัดในเสียงของคุณกล่องละ190บาทพิเศษ3กล่อง450บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th คุณผู้ชมกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายนะฮะ Talking Thailand นะครับเบรกนี้นะครับไปดูกรณีนี้หน่อยนะฮะคือต้องยอมรับว่าตั้งแต่มีการเปิดตัวเรื่องของนโยบายโดยเฉพาะนโยบายแรกใช่ไหมฮะคือนโยบายไทยก้าวหน้าที่จะเป็นนโยบายของทางก้าวไกลที่จะใช้ในการหาเสียงในช่วงการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยนะฮะไทยการเมืองไทยก้าวหน้านั้นเป็น1ใน9ไทยก้าวหน้าที่เขามีการเปิดตัวมาก่อนแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือก็พูดถึงเรื่องของการแก้ไขมาตรา112นะต้องย้ำอย่างนี้ว่าไม่ได้ยกเลิกนะสิ่งที่ก้าวไกลเขาเสนอเนี่ยนะฮะการแก้ไขมาตรา112ทีนี้หลังจากที่มีการเปิดนโยบายในส่วนนี้ออกมาเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะพรรคฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลนั้นก็ออกมาเขาเรียกไงนะออกมารีบมาบอกนโยบายในส่วนของตัวเองหนึ่งคืออย่างนี้มันจะมีแพทเทิร์นอย่างนี้ว่าอยากจะแก้รัฐธรรมนูญนะนะอยากให้มีส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแต่ก็จะไม่แตะหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์หรือว่า112นะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับพอมันมีส.ส.หลายๆพรรคซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลออกมาบอกแบบนี้เนี่ยนะฮะล่าสุดความเห็นจากทางอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะฮะเลขาธิการคณะก้าวหน้านั้นก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะฮะกรณีหลายพรรคนะอ๋อนั่นนี่ออกมาพูดนะล่าสุดเนี่ยพลังประชารัฐนะฮะก่อนอันนี้ก็มีคุณชินวรจากประชาธิปัตย์ใช่ไหมล่าสุดเนี่ยผมเห็นพักคุณเต้มงคลกิจไทยศรีวิไลใช่ไหมวันนี้หนึ่งพักชาติไทยพัฒนาคุณท็อปวราวุฒิออกมาพูดเนาะก็คือต่อต้านนโยบายดังกล่าวนะครับเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยบอกว่านี่คือความเห็นของผู้แทนราษฎรหรือผู้แทนของใครกันแน่นะฮะต่อสัปดาห์นี้ได้เห็นปฏิกิริยานักการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแกนนำพรรคหัวหน้าพรรคหลายคนต่อเรื่องมาตรา112เนี่ยฟังดูแล้วนึกสงสัยว่าพวกเขาทำหน้าที่ผู้แทนของราษฎรจริงหรือไม่เนี่ยนะฮะนอกจากพวกเขาจะจงใจไม่เข้าใจหรือแกล้งไม่เข้าใจประเด็นปัญหานะครับยังสะท้อนให้เห็นว่าคนเหล่านี้คิดถึงอำนาจเงินทองตำแหน่งของพวกตนมากกว่าการแก้ไขปัญหาระยะยาวจำเพียงก็บอกว่าอยากถามประชาชนนะฮะว่าคิดว่านักการเมืองพวกนี้ต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์หรือต้องการปกป้องตัวเองให้อยู่ในอำนาจตลอดไปกันแน่แล้วบอกว่าลองคิดดูนะครับถ้าสสพร้อมใจกันทำเรื่องนี้อำนาจนอกระบบใดๆจะทำลายได้และต่อให้ทำลายได้การเมืองก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคิดถึงอนาคตของสังคมไทยลูกหลานประชาธิปไตยไทยและของสถาบันกษัตริย์ไทยบ้างเถอะอย่าเห็นแก่ตนเองมากจนเกินไปนักเลยนะฮะนี่เป็นความเห็นล่าสุดนะซึ่งผมคิดว่า เรื่องนี้จะถูกพูดถึงอีกเยอะในช่วงการหาเสียงนะตามเวทีหาเสียงในช่วงการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ซึ่งแฟร์ๆนะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ออกมาพูดได้ก็พูดได้ท่าทีแรกของพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นของคุณราเมศอันนั้นผมว่าโอ้นะอันนั้นแย่อันนั้นไม่เหมาะสมเลยใช่ใช่นะฮะคือพูดเหมือนว่าคนนำเสนอเรื่องนี้เป็นอาชญากรไปเรียบร้อยแล้วใช่ใช่ไหมคือจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั้นไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมเขาหยิบยกมาพูดคุยแล้วโดยตัวเนื้อหาเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่ายกเลิกใช่ไหมฮะแต่ให้มันปรับบางเรื่องซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องตัดสินและเอาเข้าจริงแล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องที่คุณก็ต้องไปถกเถียงคุยกันในสภาอยู่ใช่ใช่สำหรับเดียได้ว่าปัญหาตอนนี้ที่ในฐานะมุมมองเดียมองว่าการไปฟ้องหรือร้องทุกเรื่องนี้มันอาจจะง่ายเกินไปแล้วมันทำให้บางทีมันใช้เรื่อง112เนี่ยมาเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือเพื่อปิดปากคนเห็นต่างทางการเมืองผมคิดว่าปัญหามันอยู่ตรงนั้นแหละใช่ไหมหลายกรณีที่ผ่านมาแล้วบางทีขั้นตอนในการที่จะร้องทุกหรือฟ้องร้องเนี่ยมันควรจะต้องมีขั้นตอนที่มันเขาเรียกอะไรนะชัดเจนหรือว่ามันไม่ได้สร้างผลกระทบให้ใครอ่ะเพราะว่ามันเป็นมาตราที่สำคัญอันนี้เราต้องยอมรับถูกไหมคะมันเป็นมาตราที่มองก็คือร้ายแรงเหมือนกันสำหรับคนที่โดนมาตรานี้แต่ว่าทำยังไงจะไม่ให้เอามาตราร้ายแรงเนี้ยมาใช้กันแบบง่ายได้ใช่แล้วมันถูกกันแกล้งกันบ่อยทางการเมืองโดยเฉพาะคนที่โดนคดีนี้ไปหลายคนยังไม่ผิดด้วยซ้ำไปใช่ไหมควรจะออกมาต่อสู้คดีแล้วบางทีเนี่ยในระหว่างขั้นตอนเนี่ย
มันควรจะต้องให้สิทธิ์ในการที่ประกันตัวออกมาสู้คดีกันข้างนอกครับแล้วก็อีกผมว่าอีกเรื่องนึงคือเรื่องเนื้อหาเรื่องรายละเอียดโทษด้วยแหละใช่15ปีแม็กซิมัมเนี่ยมันอาจจะโหดไปคงต้องคุยกันถ้าเกิดมีการถ้าเกิดในอนาคตได้มีสสรมาจริงเดี๋ยวคิดว่ามันคงจะไม่แฟร์ถ้าเกิดเราอาจจะไม่แตะเรื่องนี้เลยแต่เดี๋ยวว่ามันควรจะต้องมีการทบทวนกันดีไหมค่ะครับนะฮะไปดูตอนนี้เนี่ยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยเอาเรื่องงานมหกรรมหนังสือระดับชาติก่อนนะฮะตอนนี้ยังมีอยู่นะเห็นเขาบอกว่าสิ้นสุดเนี่ยวันอาทิตย์นี้มีเสื้อนี้ที่นะอันนี้เป็นเสื้อเล็ดบายกรบีบายกรนะครับอันนี้เป็นลายเซ็นของใครให้มันแล้วรับโทนี่วุฒิซัมอ๋อคุณโทนี่อันนี้คือได้มาจากคือคุณโทนี่เซ็นให้สดแล้วมันปริ้นใส่เสื้อมาเลยไม่ใช่จังมีเสื้อขายอยู่เอาไปซื้อไม่รู้ว่าจ่ายเงินแล้วใช่ป่ะจ่ายแล้วดิอ๋อโอเคไม่แต่ทีนี้งานยังมีอยู่งานเนี่ยถึงวันที่23แต่ว่าหนังสือหมดเขาบอกว่าคนที่สั่งออนไลน์จะได้วันนี้21ตุลาคมแต่เสื้อมีขายก็ไปซื้อได้ก็จะเป็นมีโค้ดเดียวไหมฮะหรือมีหลายโค้ดจะ6ป่ะคะ4ลายป่ะที่ผมเห็นอยู่6แบบ6แบบค่ะแล้วเขาก็จะมีซื้อเป็นเซตก็คือเสื้อ1ตัวกระเป๋าผ้าแล้วก็หนังสือในราคาประมาณ 1,400 กว่าบาทแต่ว่าหนังสือพิมพ์ครั้งที่1เนี่ยหมดเรียบร้อยในการพิมพ์ครั้งที่1เนาะเดี๋ยวคงจะมีพิมพ์ครั้งต่อไปออกมาทีนี้ที่ผมพูดเรื่องมหกรรมหนังสือระดับชาติขึ้นมาเนี่ยนะที่ถามเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เน้นเขามีการจัดงานอันนี้เป็นงานอีกงานหนึ่งนะพอดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาจารย์ชาติไปด้วยในฐานะผู้ว่ากรุงเทพก็คืองานเกมที่ชื่อว่า Thailand Game Show 2022นะฮะงานนี้จัดเป็นประจำทุกปีก่อนหน้านี้งดไป2ปีเพราะว่าช่วงโควิดนะฮะทีนี้กลับมาในครั้งนี้ในคอนเซปต์ที่ชื่อสั้นๆว่า Comeback นะฮะแล้วก็คนที่มาเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่ามาครั้งนี้ครั้งแรกในฐานะผู้ว่าอยู่แล้วเพราะเพิ่งเลือกตั้งมาเดือนที่ผ่านมาก็คือทางคุณชาชาติสิทธิพันธ์นะฮะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับอาจารย์ชาติบอกว่านะฮะงาน Thailand Game Show 2022ก็เป็นงานหนึ่งในปฏิทินเมืองที่เชิดหน้าชูตาให้กับกรุงเทพในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางที่คนทั่วโลกต้องการเดินทางมาเยือนนะฮะเป็นงานที่สำคัญที่สามารถยกระดับวงการเกมและ e-sport ในบ้านเราให้ทัดเทียมกับระดับสากลนะครับก็หวังว่างานนี้จะสร้างความประทับใจให้กับเกมเมอร์นะฮะทุกคนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคืออาจารย์แกเสนอวิสัยทัศน์นะครับเกมกับการขับเคลื่อนเมืองไว้ด้วยโดยระบุว่าเกมคือหนึ่งในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เมืองหรือทุกคนที่อยู่ในเมืองจะต้องผลักดันเพราะสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลนะครับและเห็นก็บอกภาพที่ลงตามสื่อเยอะแยะเลยนะว่าหลังจากการกล่าวปิดก็ได้สวมถุงมือไอรอนมันไม่ใช่ไอรอนแมนมันคือถุงมือของอันนี้ประธานอสไงใช่ไหมครับดีดนิ้วนะก็เลยแบบแหมเรียกเห็นแกไปเล่นเกมด้วยเหรอเหรอนี่มีบรรยากาศมีเสียงอะไรอย่างงี้แม่เดี๋ยวเห็นแกไปเล่นเกมอยู่บนเวทีแข่งกับใครก็ไม่รู้อ้าวมีเสื้อเล่นเกมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหน่อยฮะเมืองคืออะไรแล้วกทมเนี่ยเมืองคืออะไรเมืองคือคนเนี่ยถูกไหมถามว่าเมืองไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างหรอกคนนี่แหละคือตัวแทนของเมืองเพราะถ้าคนเล่นเกมเมืองก็ต้องเล่นเกมด้วยเมืองต้องเข้าใจเกมอ่ะถูกไหมผมว่าอนาคตนี่แหละมันคือสิ่งสำคัญนะกรุงเทพมหานครเราเน้นเรื่องหนึ่งคือเน้นเรื่อง creative economy หรือว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผมว่าเมืองไอ้เกมนี่แหละคือตัวอย่างที่ดีเลยของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ธุรกิจเกมถ้าที่ฟังมาเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมูลค่า 34,000 ล้านนะครับมูลค่าเยอะมากแล้วก็ผมว่ามีโอกาสเติบโตขึ้นมหาศาลแต่ว่าธุรกิจเกมคนไทยที่เป็น IP ไทยเนี่ยมีแค่400ล้านน่ะมีแค่ 1% น่ะทำไงให้เรามีส่วนร่วมมีส่วนแชร์ตรงนี้ขึ้นมาได้ทำไงให้เด็กรุ่นใหม่สามารถใช้โอกาสตรงนี้ในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจตรงนี้ขึ้นมาได้เมืองต้องเป็นเจ้าภาพที่เข้มแข็งครับผมคิดว่านั้นเรื่อง Creative Economy กับเมืองเป็นเรื่องสำคัญอนาคต Thailand Game Show ต้องอยู่ในปฏิทินโลกฮะทุกเดือนพฤศจิกาคนต้องมากรุงเทพเพื่อมาดู Thailand Game Show ครับอันนี้จะสร้างเศรษฐกิจสร้างคนมาของเราต้องยืนเท่าเทียบเท่ากับโตเกียวเกมโชว์ให้ได้เรามีพันธมิตรที่เข้มแข็งกทมพร้อมจะเดินไปด้วยกันเพราะว่าในเมื่อคนสนใจเกมเมืองก็ต้องสนใจเกมด้วยครับก็ขอปรณาตัวฮะจะเป็นส่วนร่วมกับ Thailand Game Show จะช่วยการสร้าง Creative Economy สร้างเศรษฐกิจใหม่นี้ให้กับเมืองให้เด็กมีโอกาสสร้างสรรค์แสดงออกในสิ่งที่ตัวเองชอบวันนี้เรามีงานสัปดาห์หนังสืออยู่ข้างล่างนะฮะมากันหนังสืออยู่ข้างล่างมีงานเกมอยู่ชั้นนี้ทั้งสองอันเป็นงานที่ดีแวะมาดูงานเกมก็ไปซื้อหนังสือมาดูหนังสือก็มาซื้อเกมต่อได้2 1ไปเลย
เนี่ยมันคือถุงมือไอรอนแมนจริงด้วยเนาะไม่ใช่ไหมตอนแรกเราเข้าใจว่านะอาจารย์นะใช่ไหมฮะระหว่างที่เดียนั่งดูภาพข่าวไปด้วยเนี่ยดีจินตนาการเว้ยถ้าว่าไม่ใช่ท่านผู้ว่าชาชาติอ่ะครับแต่เป็นพลเอกประยุทธ์อ่ะอ๋อนี่ต้องอย่างนี้ใส่ถุงมือต้องอย่างนี้ใช่ใช่ไม่ไปเปิดเนี่ยจะพูดรู้เรื่องเปล่าวะจะเข้าใจในสิ่งที่คนจัดงานพยายามจะสื่อสารหรือเปล่าไปถึงปั๊บเห็นคนนั่งไม่เรียบร้อยนั่งเรียบร้อยหน่อยไม่อาจารย์คือเดียกำลังจะบอกว่าคำว่าเกมของแกเนี่ยแกยังยึดติดกับการแบบกระโดดยางมาเก็บเล่นลูกแก้วอยู่ป่ะแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถึงแม้ว่าเรียนลองนึกนะถึงแม้ว่าเราจะสนับสนุนแบบเกมเมอร์แบบนี้แล้วออนไลน์เนี่ยแต่เราก็ต้องอย่าลืมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการเล่นสมัยก่อนของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นขี่ก้านกล้วยเล่นกะลาโยนอะไรนะโยนยางโยนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะก็ผู้ส่วนผู้หญิงก็ต้องอย่าลืมว่าและลูกค้าเราอย่าลืมนะเราเคยกระโดดยางเราเลยเอายางมาผูกกันแล้วก็เล่นกระโดดยางเล่นหมากเก็บเราก็ต้องรักษาวัฒนธรรมแบบนี้ไว้อย่าให้มันหายไปใช่ตามมันต้องมีเดี๋ยวขออนุญาตแก้นิดนึงนะเพิ่นมีท่านผู้ชมนี่มาจากออสเตรเลียเลยนะฮะบอกว่าถุงมือที่อาจารย์ชาติใส่เนี่ยคือเป็นถุงมือในภาคสีของ Avengers นะฮะ Iron Man ทำให้มันสามารถติดสโตนได้โอ้โหผมไม่ได้แฟนของซูเปอร์ฮีโร่นี่อาจารย์ดูไหมผมก็ดูบ้างไม่ดูบ้างคือเดี๋ยวไม่ใช่ดูกับลูกอะเดี๋ยวต้องขออภัยผมนี่ไม่รู้เรื่องเลยจริงเดี๋ยวเช่นเดียวกันเนี่ยผมก็เหมือนกันเรื่องแบบนี้ต้องอาจารย์พิษป่ะใช่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 โดราเอมอนชอบอะไรอย่างนั้นนะฮะค่ะนะครับเอ้าไปดูเรื่องนี้ฮะอันนี้กรณีที่แก๊งยาเสพติดใช่ไหมฮะอันนี้ที่สงขลาป่ะนะฮะที่อำเภอรัตภูมิโอ้โหโอ้โหชิงของกลางนะฮะประกอบด้วยยาบ้าเนี่ยนะฮะมีปืนพกนะฮะพร้อมกระสุนนะครับโทรศัพท์มือถือรถยนต์นะเหตุเนี่ยเกิดขึ้นขณะเจ้าหน้าที่เข้าล่อซื้อยาเสพติดจากนายหน้าขายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอรัตภูมินะครับเหตุการณ์ข้างต้นนั้นเจ้าหน้าที่ก็นะฮะนี่ย้อนให้ฟังก่อนนะการคาดการณ์จุดประสงค์คนร้ายในไว้ทิศทางต่างๆก็มีทั้งชิงตัวผู้ต้องหาต้องการชิงยาบ้าแต่จากรูปการเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคนร้ายปล้นแต่ของกลางนะฮะและรถคันที่ไม่มีตัวผู้ต้องหาตำรวจก็มีการตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการจับกุมยาครั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปฏิบัติการโดยไม่มีการประสานกับทางตำรวจแต่อย่างใดแต่เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกตินะครับโอ้โหนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่นู่นช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะนะครับอย่างโหดอ่ะนะแต่ว่าล่าสุดเห็นในนี้ชิงเอายาคืนจากเจ้าหน้าที่สุดยอดจริงนะฮะโอ้โหนี่อย่างกับในหนังโอ้โหนะครับมีว่าเดี๋ยวจะมีคนเอาไปทำเกมนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะวันนี้มีความเคลื่อนไหวออกมานะจากทางพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนี้เนี่ยนะฮะว่าตนเนี่ยเร่งขอทราบรายละเอียดไปแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรมหาดไทยเองส่งกรรมการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วด้วยว่าเป็นอย่างไรต้องรอให้ชัดเจนก่อนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยังไงและใครมีส่วนมากบ้างมากน้อยเพียงใดนะฮะสิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการตามกฎหมายเร่งปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดนะครับแล้วก็ย้ำว่าจะดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายไม่ละเว้นใครทั้งสิ้นไม่ว่าใครก็ตามถ้านะฮะมีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเราปราบไม่ได้ค่ะนะครับจ้าก็ก่อนหน้านี้ก็คนที่ดูแลคดีนี่คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานตอนนี้เป็นรองผบตร.แล้วนะครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะฮะนะบอกขนาดนี้ตำรวจดำเนินการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยานนะครับคดีมีความคืบหน้าไปพอสมควรโดยวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ใช้อำนาจนะครับตามบัตรเจ้าพนักงานปปส.เข้าทำการจับกุมฝ่ายเดียวไม่ได้แจ้งตำรวจแต่พอหลังเกิดเหตุจึงแจ้งให้ทราบในเบื้องต้นเนี่ยทราบของกลุ่มคนร้ายแล้วนะครับนะส่วนรายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนยืนยันว่าจะเร่งนะครับทำความจริงให้ปรากฏว่าคดีเนี้ยนะครับเป็นอย่างไรมีใครเกี่ยวข้องร่วมทำผิดบ้างหรือไม่ครับทั้งนี้ก็ได้สั่งการและเร่งสืบสวนนะครับแล้วก็ติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดโดยเร็วเห็นว่าล่าสุดในทางคดีใช่ไหมฮะเอ็นบอกว่าก็นะครับอะไรนะมีการจับกุมใช่ไหมเผยจับเนี่ยคนร้ายปล้นของกลางชิงตัวผู้ต้องหายาเสพติด
นะที่สงขลาได้แล้วนะฮะพลเอกประวิตรเผยนะฮะนี่ถ้าคุณผู้ชมตามคดีนี้มานะฮะก็คงจะทราบความคืบหน้าของคดีกันแล้วนะฮะโดยก็พลเอกประวิตรก็ย้ำด้วยนะเรื่องถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะต้องจัดการให้หมดนะฮะนะฮะปราบให้สิ้นซากอ๋อและที่ผ่านมา8ปีก่อนหน้านี้ไม่ได้จัดการแล้วครับมันจะเพิ่งมาจัดการตอนนี้แหละมันต้องมีเหตุการณ์เข้ามากระตุ้นก่อนใช่คือมันต้องวัวหายไงไม่ประเด็นคือมีคนเขาบอกว่า8ปีแล้วนะวัวหายแล้วไปล้อมคอกแต่คอกก็ไม่เสร็จสักทีครับนะวัวก็หายไปเรื่อยๆครับนะฮะวันนี้ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่อีกท่านหนึ่งนะฮะไม่ใช่คุณทิพานันนะท่านนี้ไม่ค่อยบงไม่ค่อยคุณไตรสุรีไตรสนะคุณแล้วก็หลังเขารู้แล้วว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องเป็นแนวหรือว่าการมีกระเซ้ไม่ก็แนะนำคุณไตรสุรีแบบต้องไม่ทำอย่างคุณทิพย์แกไม่ทำมันเยอะแกไม่ทำเลยอ่ะที่พูดตรงแรกมีคือสำหรับเดียเนี่ยคนที่เป็นรองโฆษกแล้วเดียรู้สึกประทับใจในการทำงานก็คือคุณรัชดาธนาดิเลย์ไม่ค่อยตอบโต้ประเด็นการเมืองแบบใช้อารมณ์ทางการเขาไม่ตอบเลยไม่ตอบโต้เลยคุณรัชดาผมไม่เคยเห็นคุณอนุชาก็ไม่คุณอนุชาไม่เลยนี่โฆษกนี่เป็นโฆษกที่โฆษกแต่บางทีก็จะเอาข้อมูลแปลกๆอะไรมาแต่ไปว่ากันแต่ไม่ด่าไม่ไรคุณตะชุลีก็น้อยแบบไม่มีนะแต่อย่างคุณอนุชากับคุณรัชดาเนี่ยคือมาจากประชาธิปัตย์ทั้งคู่ใช่ใช่แต่เขาจริงๆเขาเดียวว่าเขาก็อาจจะมีวิธีหลบหลีกเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยเซียนการเมืองแล้วเป็นส.ส.มาหลายสมัยไงคะเดียวว่าเขาก็รู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดมันเป็นดัวดายไงถูกปะคุณแบบเรียบเต็มที่แต่แน่นอนพลเอกประยุทธ์เท่าที่ผมดูเนี่ยชอบคนลักษณะแบบนี้แล้วคนลักษณะแบบนี้รอบข้างนี้จะได้ดีครับใช่ไหมดูคุณธนากรเป็นสสกรใช่ไหมคุณทิพานันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแต่อีกด้านหนึ่งก็คือถ้าพลเอกประวิตรไปพวกนี้ก็ไปด้วยนั่นน่ะสิถูกไหมเพราะว่าคุณไม่ได้เติบโตมาด้วยฐานเสียงของประชาชนอย่างแบบเป็นสสที่มาจากการเลือกตั้งแบบโดยตรงอะไรขนาดนั้นคุณลัมโบก็แพ้ใช่ไหมคุณธนากรนี่ได้เพราะเลื่อนคุณนิพพานนี่ยังไม่ได้เป็นส.ส.เลยใช่แต่ถ้าเกิดให้ดูวิเคราะห์เนี่ยในคุณธนากรก็ค่อนข้างที่จะช่วยอุ้มชูพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมคะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตถ้าพลเอกประยุทธ์ไปไหนเนี่ยคุณธนากรก็ไปด้วยไหมแต่กำลังมองว่าถ้าเกิดคุณประยุทธ์เนี่ยเหมือนว่าหมดอนาคตทางการเมืองแล้วเหมือนแบบไม่มีใครเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตแล้วหรือว่าไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไหนแล้วอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคุณธนากรเขาจะตามไปอยู่กับคุณประวิตรไหมก็น่าเขาจะไปอยู่กับใครไงเพราะว่าคนที่พอเข้ามาในการเมืองแล้วมันเข้าแล้วมันออกยากใช่ใช่อ่ะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงรองโฆษกคุณไตรสุรีนี่แหละนะก็คือพูดถึงเรื่องนี้แหละนะกรณีนี่ไงมีดาบตำรวจเนี่ยอดีตสภ.บักเกร็ดที่ดูแลอาวุธปืนไงเรื่องการเบิกจ่ายใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่าเป็นร้อยกระบอกใช่ไปจำนำร้อยห้าสิบคือตอนนี้สื่อยังรายงานไม่ตรงกันไม่ตรงกันอยู่ดีแต่เมื่อวานที่เราอ่านก็คือเหมือนว่าท่านผบ.ตร.นี่แหละบอก150แต่ทำมาหลายปีแล้วด้วยนะนะนะฮะแต่มันเป็นข่าวมาจับได้ในตอนนี้พอดีนะฮะก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลโดยนายกชื่อพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะติดตามสั่งการเรื่องนี้ใกล้ชิดตอนนี้จับตัวได้แล้วที่หนองคายนะครับเร่งติดตามอยู่ตอนนี้อาวุธปืนเนี่ยปรากฏว่าคนที่เอาไปเนี่ยจะไปรับซื้อไปเนี่ยไม่กล้าเปิดเผยหน้านะก็ใช้วิธีการไปเอาใส่กระเป๋าแล้วไปวางเพราะมันเป็นแบบเดี๋ยวเข้าใจว่าปืนเหล่านี้ยังไงมันต้องมีการพิมพ์หรือมีการสลักเอาไว้แล้วมันเป็นของหลวงมันเป็นปืนของปืนหลวงนะปืนใช่เพราะฉะนั้นมันเรียกว่ามันจะต้องมีการพิมพ์อาจารย์พ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสัญลักษณ์เอาไว้ว่ามันเป็นปืนหลวงนัมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยคนที่รับซื้อหรือรับจำนำไปเนี่ยมันต้องดูเป็นอ่ะแล้วมันเท่ากับว่าคุณเนี่ยมันรับซื้อไว้โดยทุจริตอ่ะนึกออกไหมมันไม่ได้โดยสุจริตเพราะเกิดโดยสุจริตมันจะมันรู้อยู่มันคุณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นของหลวงมันของที่อาจจะขโมยมาก็ได้โอ้โหและนายกก็กำชับนะฮะให้สถานีตำรวจทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและดูแลรักษาอาวุธปืนนะฮะแล้วก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการทุกมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนเอามาอีกแล้วเราคนจนจะหมดไปเท่านี้ไปเก็บข้อมูลคนจนทั้งประเทศเท่านี้ใช่ไหมเราจะทำนู่นทำนั่นเท่านี้ถามจริงเหอะทำไม่ได้รับผิดชอบไงอ่ะที่ผ่านมารับผิดชอบเลยไหมไม่ผมเห็นขีดเส้นแบบนี้เยอะแยะคนจนหมดประเทศใช่ก็ไม่เป็นไรหมดทั้งประเทศหมดทั้งประเทศน้อยเขาเห็นวิสัยทัศน์ทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะฮะไม่เป็นไรนะครับอ่ะก็ไปดูอันนี้นี่มันเป็นภาพที่น่าสนใจเหมือนกันนะคือมันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนาะที่เนอร์เซอรี่ที่หนองบัวลำพูนะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งมีรายงานเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแผนกมัธยมเนี่ยนะฮะมีการสาธิตการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการถอดบทเรียนจากกรณีที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูนะการสังหารหมู่ในครั้งนั้นก็มีทางรองผบ.ตร.นะฮะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับมีผู้ช่วยผบ.ตร.พร้อมคณะร่วมรับชมนะฮะเป้าหมาย
นะครับหลังของการฝึกอบรมเนี่ยนะฮะเป็นการเตรียมความพร้อมนะเผชิญเหตุนะกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับก็มีการอบรมภาคทฤษฎีก่อนเจ้าหน้าที่ก็จะแบ่งออกเป็น3ฐานนี่ฝึกซ้อมเฮ้ยผมเห็นภาพที่เป็นภาพนิ่งเนี่ยโอ้โหเขาดูแบบเขาดูซ้อมกันจริงๆนะเด็กที่เข้าไปซ้อมนั้นมีอารมณ์ร่วมจริงๆที่เหมือนกับเหตุการณ์เวลาเขาซ้อมหนีไฟอาจารย์ที่บอกอย่าทำไปเล่นนะพวกมันต้องไปใช้อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะแล้วก็ดูจริงจังกันมากนะฮะซึ่งถูกต้องแล้วนะฮะฝึกซ้อมไม่ใช่แค่นักเรียนนะครูด้วยนะบุคลากรอื่นๆภายในโรงเรียนเวลามันมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมีแผนเผชิญเหตุออกมาเนี่ยนะฮะ1 2 3 4ว่าไปนะซึ่งก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละฐานเห็นมันมี3ฐานฐานแรกนั่นคือการหนีซ่อนสู้นะจะมีการสาธิตพอมีคนร้ายก่อเหตุจะมีวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรเออนี่จำเป็นนะหนียังไงซ่อนตัวที่ไหนให้ปลอดภัยหรือถ้ามันต้องสู้อ่ะนะมันต้องสู้แบบยังไงเพื่อแบบว่าปลอดภัยกับชีวิตมากที่สุดนะเห็นด้วยนะที่ฐานแรกใช่ๆแล้วมันจะเป็นทำทุกโรงเรียนนะควรทำทุกโรงเรียนเพราะว่าตอนนี้สังคมมันเปลี่ยนไปอ่ะครับใช่ฐาน2ฮะฐานที่2คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี่ไงนะฮะกรณีเพื่อนนะฮะประสบเหตุนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับก็ต้องสร้างความรู้เบื้องต้นในการรักษาพยาบาลนะแล้วก็3อันนี้น่าสนใจนะพอถ้ามีการพบระเบิดแสวงเครื่องเนี่ยจะเป็นการอบรมเพื่อทำให้รู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้คือพูดถึงในกรณีแบบเกิดแบบ worst case scenario นะฮะมีระเบิดอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะฮะซึ่งทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะให้สัมภาษณ์นะฮะก็บอกว่าทางสตช.เองก็ประสานกับทั้งนครบาลแล้วก็ตำรวจภูธรในการทำเรื่องนี้นะครับเราพอมีเหตุเกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาถอดบทเรียนนะว่าจะสอนให้เด็กนั้นสามารถเอาตัวรอดนะหรือว่าทำให้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างนั้นเนี่ยได้อย่างไรนะฮะซึ่งก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ควรจะมีในทุกโรงเรียนและทุกระดับชั้นนะคือใจผมนะก็คือว่าคุณเชิญครูพละทั้งโรงเรียนอ่ะและตำรวจก็ฝึกไปเลยพร้อมๆกันสามเขาจะได้สามารถเอาองค์ความรู้ไปถ่ายทอดได้มาแบบนี้ก็ดีแต่ว่าไม่อยากให้มันกลายเป็นแค่โชว์พีอาร์ใช่ครับคือถ้าเกิดมันสามารถแบบอาจจะเป็นหนึ่งในวิชาเขาเรียกนะอาจจะไปอยู่ในวิชาพละศึกษาที่อาจารย์บอกกันเนาะแล้วก็เป็นคลาสหนึ่งที่พูดอย่างนี้นั่นรู้สึกตอนตัวเองเด็กๆเลยอ่ะคือตอนอยู่ราชินีโบนแล้วเขาจะมีฝึกซ้อมหนีไฟแล้วเขาก็มีเจ้าหน้าที่มาจริงๆอ่ะแล้วเหมือนกับว่าแบบว่าตอนนี้ตรงนี้มีไฟลุกกลางสนามกีฬาการสนามผมว่าพวกอาจารย์คุณเดียต้องกรีดแน่ไม่ใช่ไม่ได้กรีดเขาให้วิ่งเหมือนวิ่งไม่ได้กรีดหนีนะกรีดอะไรคะกรีดดับเพลิงไม่ใช่แล้วบอกว่าไม่เขาให้เหมือนแบบให้วิ่งนี่วิ่งแล้วล้มสะดุดขาตัวเองยังไงมัวแต่กรีดครับเธอที่บอกว่าโอ้ยมีคนนึงสมจริงเพราะว่าถึงเวลาถ้ามันเกิดเหตุการณ์จริงอ่ะมันอาจจะมีการล้มใช่ไหมคนเบียดกันล้มจริงก็มีก็ครับลูกผมเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ย3ขวบแล้วก็โรงเรียนก็พูดเนี่ยมีการซ้อมบ้างใช่มั้ยค่ะเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ก็จะให้ไปรวมตัวกันที่ไหนครับใช่มั้ยฮะแม้กระทั่งฝึกแผ่นดินไหวยังฝึกเลยว่าให้ไปหลบอยู่ใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับเล็กก็เริ่มมีการให้ awareness เรื่องพวกนี้แล้วนะครับนะฮะก็อีกเรื่องนึงน่าสนใจผมหยิบมาคุยกันหน่อยแล้วกันนะฮะอีกนิดนึงก่อนที่จะหมดเวลาคือกรณีของการเมืองที่ประเทศอังกฤษนะฮะตอนนี้ทรัสนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งเรียกได้ว่าสั้นที่สุดเลยตั้งแต่ปี1827 46วันนะฮะอยู่มา40กว่าวันเท่านั้นเองนะคนเก่าอยู่เป็น100วัน1827นั้นตรงกับสมัยช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะฮะแต่ว่ามันทำให้เห็นประเด็นที่น่าสนใจตรงที่ว่าการกดดันนะฮะจากแม้ถ้าในตัวพรรคอนุรักษนิยมเองแล้วก็การกดดันจากภายนอกจากสื่อจากประชาชนเนี่ยมันทำให้เขาจะต้องลาออกนะถ้ามีผลนะฮะแล้วมันตัดสินใจเป็นวันต่อวันเลยนะก่อนหน้านี้พูดในสภายังมั่นใจว่าไม่มีทางออกอย่างนี้นะฮะแต่หลายคนเขาก็บอกว่าก็อะไรนะสปิริตมากอาจารย์บางคนเขาก็มองในแง่ร้ายก็บอกได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วไงก็คือลงไปในจารึกในประวัติศาสตร์เรียบร้อยว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนสุดท้ายในรัชกาลที่แล้วแล้วก็เป็นคนแรกของรัชกาลใหม่แค่นั้นก็สิ่งที่ต้องการหรอไม่ฟินหรอกมีพวกสื่อเขาแซวแต่ว่าหลังเขาแซวกันใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่า40กว่าวันเนี่ยนะเอาจริงแล้วเนี่ยยกเว้นมาเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะเพราะว่าเกิดกรณีของควีนอลิซาเบธพอดีแล้วก็มาจัดงานทุกอย่างจริงๆอาจจะไปเร็วกว่านั้นใช่ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความผิดของเธอโดยตรงเนี่ยไม่มีมันเป็นกรณีเรื่องของนโยบายการลดภาษีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เธอปลดไปแล้วใช่แต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้วใช่แล้วรัฐมนตรีผมว่าการลาออกของรัฐมนตรีผมไปเปรียบเทียบกับกรณีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ของบริจอนสันมันมีผลมากนะเสียภาพรัฐบาลใช่ใช่แต่ต้องบีบให้ออกแต่ตอนนี้ได้ยินว่าบริสก็คือจะกลับมาโอ้โหไม่ไหวว่ะ
เนี่ยแต่ก็ไม่ได้มาโด่งเลยนะนำไปใช่นำตัวคนที่แพ้สุนัขแต่อย่างนึงนะในระบบการเมืองอังกฤษเราไม่เคยเห็นคนที่เคยออกไปแล้วกลับเข้ามาได้นะทั้งที่ระบบของเขาไม่ได้มีการกันไว้นะฮะประเภทอยู่ได้ไม่มีเทอมลิมิตได้สองครั้งไม่มีอยู่ได้ตลอดแต่ไปแล้วไปเลยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้กลับมาเท่าไหร่นะฮะแต่นี่ก็ไปเร็วเกินก็อาจจะทำให้ใช่ไหมแต่ก็น่าเห็นใจนะน่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าตั้งแต่พรรคอนุรักษ์นิยมชนะการเลือกตั้งนะครับนะครับก็คือได้อำนาจกลับสลับขั้วจากเลเบอร์ซึ่งก็ครองอำนาจยาวนานมาจากโทนี่แบลร์มาสู่กอร์ดอนบราวน์ใช่ไหมฮะแล้วก็มาสู่เดวิดคาร์มรอนเนี่ยคาร์มรอนเนี่ยไปโบ้งตรงไอ้เบรกซิตแล้วพอมันเบรกซิตปั๊บทีนี้แหละมันโบ้งกันอย่างต่อเนื่องเลยครับนะฮะถามต่อยนิดนึงว่ามันเปรียบเทียบกับการเมืองไทยที่เกิดขึ้นนะฮะคืออย่างน้อยก็หน้าบางไงครับอย่างน้อยคือ8ปีก็ไม่ทู่ซีอยู่เนี่ยเขาไม่ทู่ซีอยู่จะจบแบบนี้แหละใช่ไหมขนาดนี้อยู่มาไม่กี่วันก็ไม่ทู่ซีอยู่เนาะรู้ว่าตัวเองทำไม่ได้ก็ไปอะไรอย่างนั้นนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็มีโพนะฮะก็มาจะบอกพอดีนะฮะโพวันนี้ฮะจะถามผู้ชมนะก่อนจะลารายการกันไปนะคุณจะย้ายค่ายไหมค่ายนี้ไม่ใช่ค่ายเลยค่ายโทรศัพท์มือถือนะหลังกสทช.ไฟเขียวให้ True Dtac ควบรวมกันนะฮะหนึ่งคือย้ายคืออย่างนี้เราไม่ได้ชี้นำนะคือมันเหลือเจ้าเดียวไงคือย้ายไป AS แน่นอนสองไม่ย้ายใครจะย้ายใช้มานานแล้วนะสามคือไม่ย้ายเพราะว่าอยากใช้ True กับ Dtac แบบรวมกันถึงแม้ว่าช่วงแรกจะไม่ใช่การควบรวมก็ตามนี่นะฮะลองไปตอบกันนะครับแล้วก็ในส่วนของผลโพลเมื่อวานนี้ฮะคุณคิดว่ากรณีทหารชั้นผู้น้อยถูกโกงเงินกู้เงินสวัสดิการซื้อบ้านเกี่ยวกับเหตุกราดยิงโคราชเมื่อปี2563หรือไม่ 78% นั้นบอกว่าเกี่ยวเต็มๆนะฮะหลักฐานก็เยอะนะครับแล้วก็เราที่ยิ่งรองลงมาคือ 21% นั้นก็มั่นใจว่าน่าจะเกี่ยวในบางส่วนนะฮะส่วนไม่เกี่ยวเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่า 1% ครับนะฮะ 1% คือพี่ทหารนะครับมือลั่นมือลั่นพูดมาตลอดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับTalking Thailandวันนี้นะขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามรับชมมาตลอด1ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมาวันนี้คุณเดียอาจารย์วิโรจน์แล้วก็ผมลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลา